ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนหลอดไฟสองป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับซึ่งรถผมเป็นรถ Toyota Altis ปี2011นะครับก็หลายรุ่นหลายยี่ห้อก็คงใช้หลอด T10 เหมือนกันนะครับหลอด T10 นี่ครับจะเป็นหลอดแบบนี้ใช้สำหรับไฟหลีแล้วก็ไฟสองป้ายทะเบียนนะครับและอาจจะมีส่วนอื่นด้วยนะครับซึ่งไฟหลีหรือไฟสองป้ายทะเบียนเนี่ยสำคัญมากนะครับอย่างเช่นถ้ารถมีอายุการใช้งานตั้งแต่7 ปีขึ้นไปนะครับก่อนที่เราจะต่อทะเบียนเนี่ยครับต่อภาษีเขาจะให้ไปตรวจสภาพรถก่อนนะครับซึ่งถ้าไฟหลีไม่ติดหรือผมคิดว่าไฟสองป้ายทะเบียนเขาก็ดูนะครับไฟสองป้ายทะเบียนไม่ติดนะครับน่าจะให้ตรวจถ้ามีปัญหาเนี่ยผมเคยอ่านว่าถ้าไฟหลีไม่ติดก็จะต้องไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็มาตรวจสภาพรถใหม่นะครับมาเสียเงินอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถ้าภายในกำหนดเวลาที่เขากำหนดเนี่ยก็จะไม่ถึง200 บาทจะลดราคาลงมาอีกในการตรวจครั้งที่สองแต่ก็เป็นการเสียเงินครั้งที่สองนะครับเพราะฉะนั้นพวกไฟอะไรพวกนี้เราควรจะดูไปก่อนที่จะตรวจสภาพรถนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมจะแนะนำวิธีเปลี่ยนไฟสองป้ายทะเบียนนะครับซึ่งไฟสองป้ายทะเบียนเนี่ยมันก็สำคัญนะครับสำคัญคือว่าถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นนะครับจำเป็นเพื่อให้ป้ายทะเบียนเราเห็นชัดเจนพอป้ายทะเบียนเราเห็นชัดเจนเราก็เหมือนกับสามารถเรียกตัวได้ในกรณีที่เราผิดกฎจราจรนะครับตรงนี้ตำรวจเขาน่าจะให้เห็นความสำคัญในการที่จะเรียกตรวจนะครับสำหรับรถที่ไม่มีไฟสองป้ายทะเบียนนะครับเพราะว่ามันจะมองไม่ชัดเจนเวลาทำความผิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไฟสองป้ายทะเบียนเรามีปัญหาเราก็ควรรีบเปลี่ยนนะครับซึ่งผมจะให้ดูหลอดไฟ T10 ที่ผมซื้อมานะครับหลอดไฟ T10 ชุดนี้ซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ DIY นะครับราคา25 บาทนะครับราคา25 บาทจะได้2 หลอดหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะซื้อที่ไหนเนี่ยก็ลองซื้อตามร้านขายอะไหล่รถยนต์นะครับจะเป็นหลอด T10 นะครับน่าจะหลอดละ10 บาทนะครับหลอดละ10 บาทแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้ก็ T10 เหมือนกันเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษกว่าตามร้านขายรถยนต์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ร้านขายรถยนต์เขาเป็นขายแบบบางร้านเขาก็แบบเป็นกองๆกันเลยอ่ะเพราะว่ามันเยอะอะครับมันเยอะแต่อันนี้อาจจะเป็นฮาโลเจนแลมหรือเปล่าหรือว่ามันฮาโลเจนเหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ก็ลองไปซื้อมานะครับหลอด T10 นะครับซึ่งมันจะมีที่ร้านมิสเตอร์ DIY มันจะมีหลอดคล้ายๆกันคือหลอดขั้วมันจะขาวๆอ่ะอันนั้นคนละแบบนะครับเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนแล้วสีมันคนละแบบเดี๋ยวมันจะผิดกฎหมายนะครับก็ให้ดูว่าเป็นหลอด T10 นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนไฟป้ายทะเบียนของ Toyota Altis ปี2011นะครับจากคู่มือรถนะครับก็ให้เปิดฝากระโปรงท้ายแล้วก็ถอดคลิปยึดแผงปิดฝากระโปรงท้ายนะครับต้องถอดคลิปก่อนนะครับซึ่งไอ้ตัวคลิปเนี่ยบางคนไม่เคยถอดก็จะไม่กล้าถอดนะครับอันนี้จากคู่มือรถนะครับเราก็มาดูลักษณะคลิปก่อนมันจะเป็นแบบนี้นะครับมาดูเกียวมันเกียวมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ
เพราะฉะนั้นเวลาถอดเราต้องดึงตรงๆมาเลยนะครับผมคิดว่าเราดึงตรงๆมาเลยนะอย่าเกี่ยวเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาผมถอดเนี่ยผมก็ถอดดึงตรงๆออกมาเลยเนี่ยมันถึงจะออกนะครับมันถึงจะออกสวยนะครับเดี๋ยวเราไปถอดกันเลยนะครับอันนี้ถอดได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับยังเหลืออีกตัวต่อไปนะครับครับผมก็จะให้ดูไฟดวงที่เสียนะครับไฟสองป้ายทะเบียนจะเป็นข้างซ้ายนะครับที่เสียแต่ผมจะเปลี่ยนพร้อมกันทั้งสองตัวเลยนะครับเพราะคิดว่าอีกข้างหนึ่งก็อายุการใช้งานก็นานแล้วครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับในการแกะคลิปนะครับผมจะใช้ไขควงแงะออกมานิดนึงก่อนพอให้มีช่องที่จะเอาประแจสอดเข้าไปได้นะครับจะเป็นประแจเบอร์เล็กนะครับเบอร์8แล้วผมก็จะดึงตรงๆเลยครับมันก็จะหลุดออกมาครับก็จะถอดให้ดูเลยนะครับทั้งอีก2ตัวครับมันมี4ตัวนะครับก็ได้3ตัวแล้วนะครับอันแรกที่ผมถอดนะผมเอาไปให้ดูตอนแรกเลยนะครับให้ที่ให้ดูเกียวนะครับตัวนี้ตัวที่4ครับสอดเข้าได้แล้วก็ดึงตรงๆเลยครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขามีวิธีอื่นไหมก็มันก็จะยังคงความสวยงามไว้อยู่นะครับบางคนไม่เคยแกะก็อาจจะไม่กล้าไม่กล้าไม่รู้วิธีนะครับว่าเผื่อแกะแล้วมันจะไม่สวยอะไรเงี้ยผมก็ใช้วิธีนี้นะครับอันนี้เรามาดูการหมุนขั้วหลอดนะครับหมุนทวนเข็มนะครับอันนี้ก็จะหมุนมาด้านซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ดึงออกดึงหลอดออกตรงๆเลยนะครับบางทีก็จะดึงออกยากหน่อยนะครับก็พยายามดึงนะครับก็เป็นหลอด T10 นะครับแล้วก็มาดูอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งผมก็จะแกะให้ดูครับนะครับหมุนไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ดึงหลอดออกครับดึงตรงๆนะครับข้างนี้เอาออกยากมากเลยนะครับผมก็จะแงะด้านข้างช่วยครับหาอะไรมาแงะข้างๆหลอดเพราะว่าหลอดเราก็คิดว่าเราจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับหลอดเนี่ยมันจะมีข้างๆอยู่ข้างๆเราหาอะไรมาแงะผมแงะแล้วนะครับนี่ผมก็จะถอดออกให้ดูครับแงะออกแล้วก็ถอดอันนี้เป็นสภาพหลอดที่ถอดออกมานะครับเห็นว่าอีกข้างหนึ่งแม้ว่าจะยังใช้ได้แต่มันก็ดำแล้วนะครับมันก็นานแล้วนะครับแล้วก็เอาของใหม่ทั้งสองหลอดไปเลยเปลี่ยนเป็นคู่ใหม่ไปเลยครับผมจะเทียบให้ดูว่ามันก็เหมือนกันนะครับหลอดเหมือนกันครับโอเคครับก็การใส่หลอดนะครับมีคนบอกว่าควรจะใช้ควรจะใส่ถุงมือนะครับไม่ควรจะให้มันเหงื่อหรือความมันของมือโดนหลอดเดี๋ยวมันจะขาดง่ายนะครับมีคนบอกมาอย่างนี้ผมก็เลยใส่ถุงมือนะครับแล้วเราก็เอากลับเข้าที่ครับอ
ใส่แล้วก็หมุนให้ตรงล็อกครับแตกอันนี้ล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนมาครับนี่ฮะไม่ยากนะครับไม่ยากเสร็จแล้วก็มาใส่คลิปฝากระโปรงท้ายคลิปตรงผมฝากระโปรงท้ายดันเข้าไปเฉยๆนะครับดันง่ายมากเลยครับมันจะเป็นตรงเกียวอ่ะมันจะเป็นเกียวล็อกอยู่แล้วดันง่ายๆครับแต่ตอนแกะออกก็ต้องใช้เทคนิคหน่อยครับผมก็จะไปเปิดไฟนะครับไปเปิดไฟแล้วก็จะมาให้ดูว่าผลจากการเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับไปเปิดไฟแล้วฮะนี่ฮะโอเคครับใช้ได้ทั้งสองหลอดแล้วครับก็เป็นหลอดใหม่ทั้งคู่ครับควรจะเปลี่ยนใหม่ทั้งคู่เลยนะครับหลอดมันก็ราคาไม่แพงครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ